เดียวแต่ว่าตุ๊กแกบ้านนี้หนึ่งหางอันนี้มีสองหางเอาแล้วเอาแล้วเตรียมตัวเอาวันอาทิตย์แล้วด้วยวันอาทิตย์แล้ววันนี้ไงนี่ไงเห็นไหมวันอาทิตย์นี่แล้วมีสองหางจริงๆเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยอ่ะนี่บ้านเลขที่216อ้าวนะคะตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนคุณก็เอาหมดเลยนะทีเดียวเลยเนี่ยบ้านนี้เป็นบ้านของนางทวีหอยอ่อนค่ะก็ทราบข่าวว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอุ้ยตุ๊กแกตัวใหญ่แล้วก็ที่แปลกกว่าตัวอื่นเพราะว่าตุ๊กแกบ้านของพี่เขามี2หางเนี่ยนางทวีเจ้าของบ้านพาไปดูเลยแล้วไม่ได้มีแค่ตุ๊กแกอย่างเดียวค่ะไปดูไข่ตุ๊กแกด้วยไม่เคยเห็นนะตายไข่ตุ๊กแกเป็นยังไงผมไม่เคยผมเคยเห็นแต่ไข่จิ้งจกมี4ฟองค่ะไข่ตุ๊กแกแปะอยู่ที่ผนังบ้านว่าอย่างนี้โอเคแล้วยังไม่พอ1ใน4ฟองนั้นฟักตัวออกมาเป็นตัวไปแล้วด้วยเฮ้ยอุ้ยนี่ไงแปะแบบนี้หรอจริงหรอจริงหรอไม่เคยเห็นเหมือนกันไข่4ฟองเนี่ยข้างทางแบบนี้หรอข้างข้างผนังนี้หรอใช่ๆแล้วก็เหลืออยู่ฟองนึงยังไม่ฟักแต่ไม่พบตัวโอ้โหเนี่ยค่ะคือก็พยายามค้นหาด้วยนะกว่าจะได้เจอตัวได้ภาพมาฝากคุณผู้ชมนี่ค้นอยู่นานนะคะนี่คือไข่โอ้โหนี่นอกจากตีนตุ๊กแกมันจะเหนียวแล้วเนี่ยไข่ตุ๊กแกมันก็เหนียวด้วยเหมือนกันเหรอฮะเนี่ยก็นั่นน่ะสิแล้วแต่หายไปฟองนึงไม่รู้ไปโผล่อยู่ที่ไหนโอ้โหตัวอวบอ้วนมากเลยนะคะมาเป็น2แฉกชัดเจนสีแดงค่ะแล้วก็มองเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นนะตุ๊กแกที่ไหนมี2หางเออเจ้าของบ้านค่ะนางทวีบอกว่าเมื่อวันเข้าพรรษาเนี่ยก็ไปทำบุญมาก็ไม่รู้ว่าพอกลับมาที่บ้านเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็มาปรากฏว่าหลานเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ให้ดูเห็นตุ๊กแกแปลกๆนะคะมี2หางแล้วก็พยายามหาจนพบว่าตุ๊กแกเนี่ยมาไข่ไว้อีก4ฟองโอ้โหและที่ผ่านมานี่บอกว่าถูกหวยบ่อยมากแต่ว่าพูดเป็นเล่นเขาพิมพ์เพียวว่าอย่างนี้นะคะแล้วก็ตุ๊กแกสองหางเนี่ยมาอยู่ในบ้านแล้วก็ออกไข่อีก4ฟองพี่ทวีบอกว่าก็เชื่อว่าน่าจะมาให้โชคนะพอเนี่ยพอเห็นแบบนี้ปุ๊บชาวบ้านก็มาช่วยกันดูว่าเอายังไงดีงวดนี้ตุ๊กแกตีเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ตัวเลขนะฮะมาทำการตีโจทย์นี้ให้แตกหน่อยละกันว่าถ้าเจอแบบนี้เข้าไป คุณจะต้องลงทุนนะฮะในช่องทางไหนแล้วก็ต้องลงในตัวหุ้นไหนนะครับเลขไหนแล้วกัน2มั้ยอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ2หางไงเอออันนี้เราก็ไม่รู้อย่าไปใบ้มากเดี๋ยวมันจะมีปัญหายาวนะฮะ อันนี้ก็ถือว่าเอาไว้ดูแล้วกันนะในช่วงวันที่ใกล้จะมีความหวังกันอีกครั้งนึงนะครับวันอาทิตย์นี้นะวันอาทิตย์เอ้ยวันจันทร์สิวันจันทร์วันที่1นะอีกไม่กี่วันนะคะอีกไม่กี่วันนะครับแปลกค่ะแปลกไม่เคยเห็น2หางเรื่องแปลกนะเอามาฝากกัน